วันนี้ก็เป็นการบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องของบาลีไวยากรณ์ในหัวข้อนามคณะ13คณะนะซึ่งในบรรดานามคณะ13คณะนั้นนะครับตอนนี้เราเรียนมาถึงคณะที่10ก็คือรัตตาธิคณะนะซึ่งในรัตตาธิคณะนี้พอดีมันเป็นคณะใหญ่นะครับเพราะว่ารวบรวมศัพท์นะทั้งที่เป็นปุลิงอิทธิลิงแล้วก็นปุงสกลิงรวมเข้ามาอยู่ในคณะนี้นะแล้วก็ในแต่ละลิงนั้นก็ยังมีแตกออกไปเป็นการันต่างๆได้อีกฉะนั้นคณะนี้จะใช้เวลาเรียนมากหน่อยนะก็จะใช้เวลาเรียนมากพอๆกับสรรพนามคณะนะครับสรรพนามคณะอันนี้ก็สรรพนามคณะอาจจะเรียนไม่มากเท่ากับรัตตาธิคณะเพราะพอดีหลักการในสรรพนามธิคณะมันก็มีหลักการเฉพาะของคณะเขานะครับก็มีนะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็จะกลับไปใช้หลักการเดิมๆนะครับหลักการเดิมๆตามที่เรียนมาในนามคณะส่วนในรัตตาธิคณะนะครับก็จริงๆแต่ละลิงแต่ละกาลันที่อยู่ในคณะต่างๆนี้นะครับมันก็มีบ้างนะที่เป็นหลักการพิเศษนะหลักการพิเศษของเขานะครับหลักการร่วมของศัพท์ที่อยู่ในรัตตาธิคณะเลยก็คือที่เห็นชัดๆเลยก็คือเมื่อลงสิวิพัตมาแล้วนะครับเมื่อลงสิปฐมาวิพัตมาแล้วจะมีการลบสิวิพัตนะครับด้วยเสสโตโลปังคสิปิอันนี้เป็นหลักการร่วมของศัพท์ที่อยู่ในคณะนี้ทั้งหมดนะครับนะแต่พอไปลงรายละเอียดในแต่ละศัพท์นะครับที่เป็นแต่ละกาลันแต่ละลิงมันก็อาจจะมีบ้างที่ว่ามีหลักการเฉพาะของศัพท์นั้นเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรามาต่อนะครับต่อจากคราวที่แล้วเรายังอยู่ในรัตตาธิคณะที่เป็นอีกการันปุลิงโดยมีอักขิศัพท์เป็นแม่แบบศัพท์ในรัตตาธิคณะนี้อิทธิลิงเราพูดไปจบหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่เรากำลังพูดอยู่ในส่วนของศัพท์ที่เป็นปุลลิงพอจบนี่ก็จะไปในส่วนของศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงสำหรับในส่วนของศัพท์ที่เป็นปุลลิงนั้นที่เราพูดกันจบไปแล้วนะครับก็คืออาการันปุลลิงรัตตาธิคณะก็คือสาศัพท์ตอนนี้เราอยู่ในการันที่2นะครับก็คืออีกการันปุลิงรัตตาธิคณะโดยใช้อักขิศัพท์เป็นแม่แบบนะซึ่งอักขิศัพท์นั้นนะครับหลักการเฉพาะตัวเขาเนี่ยมันก็มีรูปนี้ก็คืออักขินินะอันนี้เป็นหลักการเฉพาะของศัพท์นี้ศัพท์เดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่ต่อนะครับพูดถึงอักขินะครับอักขิเนี่ยเขามีรูปเฉพาะของเขารูปหนึ่งก็คืออักขินิซึ่งอันนี้เป็นรูปเฉพาะนะสำหรับอักขิศัพท์เดียวนะครับซึ่งเป็นสำเร็จด้วยหลักการของสูตรอักขิสินิในคัมภีร์กัจจายนะเวลาที่เราเอาศัพท์อีกการันปุลิงศัพท์อื่นนะครับเพื่อที่จะมาแจกตามอักขิศัพท์ให้เว้นรูปนี้ไปรูปหนึ่งที่เหลือเราก็แจกตามอักขิศัพท์หรือว่า
วิธีการสำเร็จรูปหมดก็ใช้ตามอักขิศัพท์ไปได้เลยโดยไม่ต้องมีรูปนี้นะนะเพราะสูตรอักขิสินิหลักการของสูตรอักขิสินินี่ถูกกล่าวขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับอักขิศัพท์รูปเดียวนะครับอักขิศัพท์ในรูปว่าอักขินิวันนี้เราไม่เสียเวลามาต่อเลยนะครับมาต่อรูปต่อไปอักขิโนให้จบแล้วก็จะไปทันดีอักขิโนดูหลักการคร่าวๆก่อนโดยที่ยังไม่ต้องนั่นสุดแล้วก็ตั้งลิงคืออักขินะครับอักขิโนนี่ดูไป2ตัวพร้อมกันเลยเสร็จแล้วก็ลงสระนะครับลงสระจตุถีวิภัตเอกวัจนะในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานเนจตุถีลงสระฉัตถีวิภัตเอกวัจนะในอัตสามิด้วยสามิสมิงฉัตถีต่อจากนั้นก็ตั้งอิคือชะด้วยอิวันนุวันนาชลาเสร็จแล้วให้ใช้อิที่ตั้งชื่อว่าชะนี้เป็นนิมิตเป็นนิมิตหน้านะครับทำการอาเทศะวิภัตที่อยู่ข้างหลังเป็นโนด้วยชะละโตสสะโนวาก็จะสำเร็จรูปเป็นบทว่าอักขิโนนะครับแปลออกอัดแก่ไฟแห่งไฟสุชรโตสสะโนวานะครับถ้าว่าตามลำดับของกเจนะนะก็จะอยู่สู่ที่117นะครับถ้ารูสิทธิก็124แล้วก็มาดูเนื้อหาของสูตรสักนิดหนึ่งนะครับในกัจจนะสังเขปก็ถ้าเป็นสนธิกับนามนะครับลำดับสูตรยังตรงกับกัจเจนะอยู่นะครับยังตรงกับกัจเจนะอยู่แต่พอเริ่มกันที่3เป็นต้นไปจะไม่ตรงแล้วเพราะว่ากัจเจนะสังเขปจะเอาอาขยาตขึ้นมาแสดงก่อนต่อจากนามเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในกัจเจนะจะแสดงกัรกะก่อนฉะนั้นเลขสูตรจะไม่ตรงแล้วนะก็จะต้องใช้วิธีการเทียบเคียงเอาก็อยู่ที่หน้า24นะครับชะละโตสสะโนวาเราแปลสูตรเราแปลจากวุติได้เลยนะครับจากวุติชะละโตปรัสสะสัสสะโนโหติวาถ้าพอแปลได้ลองแปลดูครับโนโนอาเทศค่ะอันว่าการอาเทศเป็นโนหรือว่าการทำเป็นโนสัสสะแห่งสวิภัตแห่งสวิภัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจากชะและละโหติ
ย่อมมีว่าในบางอุทาหรณ์บ้างนะครับค่ะก็ใช้บ้างแล้วกันแล้วก็กวัจจิแล้วค่อยในบางอุทาหรณ์แล้วกันให้มันแตกต่างกันนิดนะครับสรุปใจความก็คือให้อาเทศะวิพัตที่อยู่เบื้องหลังจากชะและก็ละเป็นโนบ้างนะครับสูตรนี้ว่าในบทมีกี่บท4บทค่ะ1 2 3 4นะครับมี4บทเป็นสูตรประเภทไหนอาเทศะวิธิสูตรค่ะอาเทศะวิธิสูตรอ่ะเรามาดูบทแต่ละบทนะครับมาลองทำปะทะวิภาคะดูก่อนโนเมื่อกี้เราแปลว่าอันว่าการอาเทศเป็นโนนะครับโนนี่เป็นการแสดงแบบอวิภัตติกะนิเทศนะครับคือแสดงแบบไม่ปรากฏรูปวิภัตให้เห็นนะอวิภัตติกะนิเทศะนะครับนะบทที่ถูกแสดงโดยที่ว่าไม่ประกอบวิภัตนะคำว่าไม่ประกอบวิภัตเนี่ยนะครับถ้าไปเรียนบางอาจารย์อาจจะยึดเอามติเดียวเลยก็คือว่าเป็นการแสดงโดยที่ว่าประสงค์ที่ว่าจะไม่ลงวิภัตมานะครับอาจารย์ผู้กล่าวอาจจะว่าประสงค์โดยที่จะไม่ประกอบวิภัตเข้ามานะก็อาจจะเป็นลักษณะของการในการออกเสียงนะครับในการออกเสียงในการอะไรนะแต่บางอาจารย์ก็จะแตกออกเป็น2มตินะครับไอ้คำว่าอวิภัตติกะนิเทศก็คือ1ก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่คือแสดงโดยไม่ประกอบวิภัตหรือไม่2คือมีการประกอบวิภัตมาแล้วก็วิภัตนั้นถูกลบไปนะครับลบนี้ให้ใช้สูตรสัพพาสมาวุโสปะสักขะนิปาตาทีหิจะด้วยอาทิสัพนะครับด้วยอาทิสัพในสัพพาสมาวุโสปะสักขะนิปาตาทีหิจะนะครับสามารถลบวิภัตที่อยู่เบื้องหลังได้นะฉะนั้นเวลาไปเรียนก็มันอยู่ที่มุมมองของอาจารย์ผู้สอนแล้วกันนะครับต่อไปสัสสะเราแปลว่าแห่งสัพวิภัตสัสสะนี่ตัวสัพมาจากอะไรสะวิพัฒน์ลงสะอาคมค่ะอย่าไปบอกว่าสะวิพัฒน์มาจากสะมาจากสะสะมาตะสะสะวิพัฒน์ลงสะอาคมถ้าพูดอย่างนี้ถูกนะครับแต่ว่าเวลาเราแยกเราต้องบอกกันตัวสับก็คือสะสับแล้วก็ลงสะวิพัฒน์ในเพราะสะวิพัฒน์ลงสะอาคมด้วยสาขโมสีถ้าเกิดมีคนสงสัยถามเราต่อว่าไอ้สะตัวเนี้ยเรามุ่งหมายถึงตัวสะวิพัตไม่ใช่เหรอและทำไมจึงมีการลงวิพัตนามท้ายวิพัตนามได้ด้วยเหรอเราจะตอบว่าไงก็เป็นอนุกัลยาณศัพท์ค่ะก็ต้องตอบว่าอันนี้สะศัพท์ที่เราเห็นเนี่ยในบทพระสัสสะนี้อันนี้ยังไม่ใช่ตัวสะวิพัตที่แท้จริงนะครับเป็นอนุกัลยาณศัพท์นะเป็นอนุกัลยาณศัพท์เป็นศัพท์ที่ถูกกระทำเรียนแบบตัวสัพวิพัต
ไอ้ตัวสวิภัทที่แท้จริงเราต้องไปพูดกันในรูปอุทาหรณ์ในรูปอุทาหรณ์พวกนี้อันเนี้ยสวิภัทที่อยู่ในที่เวลามาประกอบกับศัพท์ในรูปบทเหล่านี้อันนั้นถึงจะเป็นสวิภัทตัวจริงนะครับแต่สวิภัทที่ถูกแสดงไว้ในสูตรอันนี้ไม่ใช่สวิภัทตัวจริงเรียกว่าเป็นอนุตตรณศัพท์นะเป็นศัพท์ที่กระทำเรียนแบบนะครับถูกกล่าวขึ้นเพื่อจะเรียนแบบตัวสักวิพัตบทต่อไปชลโตตอนที่เราแปลเรามีการใส่บทว่าปรัสสะเข้ามานะครับอันเป็นเบื้องหลังใส่บทต้องใส่บทอปาทานของชลอปาทานีของชลโตเข้ามาอันเป็นเบื้องหลังและชลโตเราแปลว่าจากชะและละชลโตนี่มาจากท่านอื่นไม่ช่วยกันเลยใครพอตอบได้ก็ช่วยกันบ้างมาจากชละศัพท์ลงตัวปัจจัยมาจากชะละศัพท์นะครับแล้วก็ลงโตวิภัตติปัจจัยเป็นการลงโตวิภัตติปัจจัยในอัตของวิภัตหมวดไหนเราแปลว่าอะไรเราแปลว่าจากชะและละฉะนั้นโตปัจจัยที่ลงมาเนี่ยลงมาในอัตของวิภัตหมวดไหนปัญจมีวิภัตปัญจมีวิภัตนะครับส่วนวานี่เป็นนิบาตนะครับเป็นนิบาตส่องแสดงอัตวิกัปปนะอันนี้ก็ลงสิแล้วก็ลบสินะครับด้วยสัพพาสมาวุโสปะสักขะนิปาตาทีหิจักท่านอื่นถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยนะครับช่วยตอบด้วยนะครับต่อไปทำการวินิจฉัยบทต่างๆที่มีอยู่ในสูตรนะครับเพื่อจะให้เห็นถึงอัตที่เขาแสดงหรือบทบาทหน้าที่ที่เขานั่นอยู่ชรโตก็บอกว่าเป็นอวัตถินะครับวัตถินิเทโสนะบทเป็นเครื่องชี้แสดงปัญจมีวิภัตนะครับหรือบทที่ใช้แสดงปัญจมีวิภัตสัสสะการีนิเทโสนะบทเป็นเครื่องชี้แสดงการีหรือบทที่ใช้แสดงการีโนการิยะนิเทโสการิยะนิเทโสบทเป็นเครื่องชี้แสดงการิยะหรือบทที่ใช้แสดงการิยะวาวิกัปปนัตถะนิเทโสนะครับบทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตวิกัปปนะนะก็คือความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนอ
ต่อไปองค์นะครับองค์ของสูตรนี้องค์สององค์สองหมายถึงว่าการที่เราจะใช้หลักการของสูตรนี้ได้เนี่ยมันจะต้องครบองค์ประกอบทั้งสองอย่างนะครับถึงจะใช้หลักการของสูตรนี้ได้หนึ่งต้องเป็นการมีชะและละการมีอิวันนันตสัพท์และอุวันนันตสัพท์การมีอิวันนันตสัพท์และอุวันตสัพท์ปุลิงถ้าปุงสักลิงในเบื้องหน้าไม่ใช่ที่มีชื่อครับที่มีชื่อว่าชะและละในเบื้องหน้าแล้วก็สองการมีจตุถีวิภัตติการมีสัตว์นะครับการมีสัจจตุถีวิภัตติและจตุถีวิภัตติพยายามอ่านในลายมือในเบื้องหลังองค์ประกอบนะครับสูตรนี้มีองค์2อย่างมีองค์ประกอบ2อย่างก็คือ1การมีอิวันนันตสัพท์และอุวันตสัพท์ปุลลิงณปุงสกลิงที่มีชื่อว่าชะและละในเบื้องหน้าถ้าใช้เป็นอิวันใช้เป็นอิวันนันตสัพท์หมายถึงสัพท์ที่มีอิอีเป็นที่สุดนะครับอุวันนันตสัพท์หมายถึงสัพท์ที่มีอุอูเป็นที่สุดโดยศัพท์นั้นเป็นได้ทั้งปุลลิงแล้วก็ณปุงสกลิงนะซึ่งศัพท์อีอีอุอูการันที่อยู่ท้ายศัพท์ปุลลิงณปุงสกลิงจะมีการตั้งชื่อว่าชะและก็ละด้วยอิวันนุวันนาชลาฉะนั้นองค์ข้อที่1คือการมีอิวันนันตศัพท์และอุวันนันตศัพท์ปุลลิงณปุงสกลิงที่มีชื่อว่าชะและละในเบื้องหน้าแล้วก็2การมีสัจจุติวิภัตติและฉัตถีวิภัตติในเบื้องหลังอาจารย์คะเวลาเราพิจารณาองค์ของสูตรนะคะเราจะเอาเงื่อนไขของกาลีกาลิยะหรือว่าอะไรมาเป็นตัวชี้ว่าเราจะมีกี่องค์เนี่ยคะอาจารย์คือตามที่อาจารย์พม่าท่านบอกไว้ก็คือโดยปกติท่านจะดูที่ไอ้ประโยคกิ่งประโยคกิ่งในพูดถึงในกัจจายนะนะท่านพิจารณาจากประโยคกิ่งว่าในประโยคกิ่งเนี่ยถามถึงบทไหนบ้างถามว่าบทนี้มีประโยชน์อะไรบทนี้มีประโยชน์อะไรบทนี้มีประโยชน์อะไรก็จะเอามาทำเป็นองค์จะมาจัดเป็นองค์ประกอบของสูตรโดยหลักนะท่านหมอว่าก็คือถือเอาตามนี้แต่ว่าดูแล้วมันมีบางสูตรที่ว่ามันไม่มีประโยคจริงแต่ก็ว่ามีการจัดองค์ประกอบก็สามารถจัดเป็นองค์ประกอบได้เราก็อาจจะดูตามถ้ามันไม่มีจริงเราก็อาจจะดูตามคิดว่าก็คงดูตามเนื้อหา
ความสมควรนะครับก็คืออย่างที่คุณหมอว่าก็อาจจะเป็นนิมิตนะครับอาจจะเป็นนิมิตแต่ละดูที่นิมิตดูที่การีนะไม่ได้ดูที่กาลิยะนะกาลิยะนั้นมันเป็นผลสำเร็จแล้วก็อาจจะพิจารณาที่นิมิตพิจารณาที่การีแต่ว่าตามหลักที่อาจารย์พม่าท่านแนะไว้ให้ดูว่าในการจัดองค์ของสูตรเนี่ยก็คือจะมีการจัดตามประโยคกิงที่กล่าวไว้ที่กล่าวไว้อันนี้ต้องไปดูในคัมภีร์กัจจายนะนะครับคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยก็จะมีการถามถึงบทต่างๆนะในบางสูตรนะจะมีการยกถึงบทที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยมาถามว่าบทนี้มีประโยชน์อะไรบทนั้นมีประโยชน์อะไรนะครับท่านก็เลยจับตรงนั้นแหละเวลามาจัดองค์ของสูตรก็เลยจับตรงนั้นแหละเอามาจับแต่บางใดบางสูตรผมก็ดูแล้วมันไม่มีประโยคจริงที่ยกบทใดบทหนึ่งขึ้นมาถามแต่ท่านก็มีการจัดองค์ก็คงต้องพิจารณาตามดูตามนิมิตดูตามการีนะครับมาดูอุทาหรณ์นะครับเดี๋ยวดูวุตติเทียบกับสูตรก่อนชลโตมีอยู่ในสูตรไหมเป็นบทที่มีอยู่ในสูตรมีค่ะสุตตวุตติค่ะสุตตวุตติปรัสสะเป็นบทที่มีอยู่ในสูตรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ตามมาจากสูตรอื่นด้วยนะเป็นบทที่สามารถที่จะอนุมานรู้แล้วก็ใส่เข้ามาก็คือต้องการจะเชื่อมความระหว่างสองบทนี้หรือจะบอกว่าต้องการหาต้องการใส่บทอปาทานีของบทอปาทานะคือชรโตเข้ามาก็เลยอันนี้เข้ามาอันนี้จัดเป็นปักขิปนวุตตินะครับสัสสะมีอยู่ในสูตรไหมครับมีอยู่แล้วค่ะมีก็เป็นสุตตวุตติโนมีอยู่ในสูตรไหมครับมีค่ะเป็นสุตตวุตติโหติโหติมีสองต่อเป็นสองในนะครับถ้าบอกว่ามีอยู่ในสูตรโดยที่ว่าในสูตรนั้นที่ไม่ได้แสดงเพราะถูกละไว้โหติก็จัดเป็นสุตตวุตติถ้าบอกว่าเป็นบทที่ใส่เข้ามานะครับนะเพื่อให้ได้รูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เพื่อที่ใช้สัมพันธ์เข้ากับนะครับบทต่างๆที่มีอยู่หรือในที่นี้มันสามบทนี้นะครับสามบทนี้ก็คือมันสัมพันธ์เข้ากับโนได้บทเดียวก็อาจจะบอกว่าเพื่อสัมพันธ์เข้ากับบทว่าโนนะเพื่อสัมพันธ์เข้ากับบทการิยะก็คือโนบทว่าโนในสูตรก็ได้หรือพูดกว้างๆว่าเพื่อสัมพันธ์เข้ากับบทกาลกะต่างๆที่มีอยู่ในสูตรก็ได้นะครับถ้ามองว่าเป็นบทที่ใส่เข้ามาก็ต้องบอกว่าเป็นปักขิปนวุตติส่วนวามีอยู่ในสูตรไหมครับมีค่ะมีอันนี้ก็เป็นสุตตวุตติฉะนั้นสูตรตัววุตติที่ถูกแสดงในสูตรนี้นะครับจะมีเพียงแค่สุตตวุตติแล้วก็ปักขิปนวุตติไม่มีอนุวัตตนวุตตินะครับเพราะว่ามันมีบทที่ทำหน้าที่ครบอยู่แล้วไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นบทที่แสดงนิมิตเป็นบทที่แสดงการีหรือเป็นบทที่แสดงการียะครบอยู่แล้วดังนั้นถ้าในวิธีสูตรใดมันมีบทที่แสดงนิมิตอยู่แล้วมันก็จะห้ามนิมิตจากสูตรอื่นนะครับในสูตรใดมีบทที่แสดงการีอยู่แล้วก็จะห้ามบทที่แสดงการีจากสูตรอื่นไม่ให้ตามมา
ในสูตรใดมีบทที่แสดงกาลิยะอยู่แล้วก็จะห้ามบทที่แสดงกาลิยะจากสูตรอื่นไม่ให้ตามมาแต่ถ้าต้องการนะให้ตามมาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิมิตร่วมนะการีร่วมการิยะร่วมก็ต้องหาวิธีอื่นในการไปนำมาอย่างเช่นใช้จักสับไปดึงมาแต่สำหรับสูตรนี้ไม่ต้องแล้วนะครับที่ทำหน้าที่อยู่เพียงพอแล้วมาที่อุทาหรณ์อักขิโนอักขิโนนี้มาจากแยกศัพท์กับวิพัตก่อนทำไมคิดนานจังอ่ะอักขิศัพท์แล้วก็ใส่ลงศัพท์วิพัตศัพท์ลงศัพท์ถีลงศัพท์ฉัตรถีลิ้นพันกันหมดเลยทันดิโนทันดีสับลงสะจตุถีสะฉัตรถีพิกุโนพิกุสับลงสะฉัตรถีสะจตุถีสยามพุโนสยามภูสับลงสะจตุถีสะฉัตรถีอัตถิโนอัตถิสัพลงสัจจัตถีสัจฉัตถีค่ะสุขการิโนสุขการีสัพลงสัจฉัตถีสัจจัตถีอายุโนอายุสัพลงสัจฉัตถีสัจจัตถีโคตรภูโนโคตรภูสับลงสะฉัตรถีสะจตุถีอักขิโนแปลออกอัดว่าอะไรได้บ้างสำหรับในอุทาหรณ์นี้แก่ไฟแห่งไฟทันดิโนแก่ผู้มีไม้เท้าแห่งผู้มีไม้เท้าภิกขุโนแก่พระภิกษุแห่งพระภิกษุสยามพุโนแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธเจ้าอัตถิโนแก่กระดูกแห่งกระดูกสุขการิโนแก่ทานที่ทำให้มีความสุขแห่งทานที่ทำให้มีความสุขอายุโนแก่อายุแห่งอายุโคตรภูโนแก่โคตรภูจิตแห่งโคตรภูจิตอักขิศัพท์เป็นอุทาหรณ์ของศัพท์เป็นอุทาหรณ์ของศัพท์ที่เป็นลิงอะไรกาลันอะไรคณะอะไรเป็นอิกาลันปุงลิงรัตตาที่คณะอุทาหรณ์นี้ล่ะทันดิโนอิกาลันปุงลิงรัตตาที่คณะภิกขุโนอุกาลันปุงลิงรัตตาที่คณะสยามพุโนอุกาลันปุงลิงรัตตาที่คณะอักทิโนอิกาลันนะพุงสักกลิงรัตตาที่คณะสุขการิโนอีกาลันนะพุงสักกลิงรัตตาที่คณะอายุโนอุกาลันนะพุงสักกลิงค่ะรัตตาที่คณะโคตรภูโนอูกาลันนะปงสักกลิงรัตตาที่คณะหลักการที่อยู่ในคณะเนี้ยบอกแล้วงานมันใช้กับศัพท์ที่เป็นอีนะครับ
อีอีการันอูอูการันปุลิงนะก็ศัพท์ที่เป็นอีอีการันอูอูการันนปุงสกลิงศัพท์ที่เป็นอิถีลิงไม่เกี่ยวไม่มีการใช้หลักการของสูตรนี้4บทที่เห็นนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของศัพท์ที่เป็นปุลิงนะครับศัพท์ตัวอย่างของศัพท์ที่เป็นอีการันอีการันอุการันอูการันปุลิงนะโดย2บทนี้เป็นตัวอย่างนะครับของอิอุที่มีชื่อว่าชะเอ้ยไม่ใช่โทษ2อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของอิอีการันที่มีชื่อว่าชะแล้วก็2บทนี้เป็นตัวอย่างของอุอูการันปุลิงที่มีชื่อว่าละส่วน2บทนี้เป็นตัวอย่างของอิอีการันนปุงสกลิงที่มีชื่อว่าชะ2บทนี้เป็นตัวอย่างของอุอูการันนปุงสกลิงที่มีชื่อว่าละทำให้ดู2ตัวเป็นตัวอย่างนะครับเอาอันแรกก่อนอักขิโนเราก็ตั้งลิงคืออักขิเสร็จแล้วก็ลงสะจตุถีวิพัฒน์หลังอักขิสับในอัตสัมปทานะด้วยสัมพนาเนจตุถีลงสะจตุถีวิพัฒน์ลงสะจตีวิพัฒน์เอกวจนะหลังอักขิศัพท์นะครับในอักสามิด้วยสามิสมิงจตีตั้งอิชื่อชะด้วยอิวันุวันนาชราหลังอิชื่อชะอาเทศะวิพัฒน์เป็นโนด้วยสูตรเนี่ยนะครับชะระโตสสะโนวาอันนี้ทำได้เพราะมันเข้าองค์ทั้งสองอย่างนะครับนะมีอิชื่อชะอยู่หน้าแล้วก็มีสัพวิพัตอยู่หลังพออย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็สำเร็จเป็นบทว่าอักขิโนแปลออกอัดว่าแก่ไฟแห่งไฟคราวนี้ทันดิโนตั้งลิงคือทันดีหลังทันดีศัพท์ลงสะจตุถีวิพัฒน์เอกวจนะในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานีจตุถีลงสะจตุถีวิพัฒน์เอกวจนะในอัตสามิด้วยสามิสมิงจตุถีนะครับถ้าในรูปนะในพวกรูปศัพท์ที่มันเป็นทีฆสระไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอีการันอูการันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุลลิงหรือนปุงสกลิงมันจะทำต่างกับรูปศัพท์นะครับที่เป็นอีการันเป็นอูการันนิดนึงคือพอตั้งลิงแล้วลงวิพัฒน์แล้วเราตั้งอีตัวนี้ชื่อชะก่อนด้วยอีวันุวันนาชลาเสร็จแล้วให้ใช้สระวิพัฒน์ที่เบื้องหลังเป็นนิมิตรัสสะอีชื่อชะเป็นอีด้วยอโครัสสะเมกะวจนะโยสวะปิจจะแล้วต่อจากนั้นถึงใช้ตัวอีกที่ยังมีชื่อว่าชะอยู่นี้เป็นนิมิตอาเทศะวิพัฒน์ที่อยู่ข้างหลังเป็นโนด้วยชะละโตสสะโนวานะจึงจะสำเร็จรูปบทเป็นทันดิโนดังนั้นตัวนี้ซึ่งมันเป็นอีการันเป็นอูการันต้องทำแบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตั้งชื่อไอ้ตัวสระนะครับตัวสระที่อยู่ท้ายศัพท์นั้นก่อนและเสร็จแล้วให้ใช้วิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังรัสสะ
สระที่เราตั้งชื่อนะครับไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าชะหรือตั้งชื่อว่าระก็ทำการรัสสะซะก่อนด้วยอัคโครัสสะเมกะวจนะโยสุวปิจักแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ไอ้ตัวสระที่ยังมีการที่ยังมีชื่อว่าชะและระนั่นที่อยู่ข้างหน้าเป็นนิมิตคอยมาอาเทศะวิภัตที่อยู่ข้างหลังเป็นโนด้วยชะละโตสสะโนวาอาจารย์คะสูตรนั้นกับสูตรนี้มันแบบไม่เอาคะทั้งคู่เลยนะคะอาจารย์อันนั้นก็อโครัสสะก็คืออิทธิลิงไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวค่ะสูตรนี้นะครับใช้กับศัพท์ที่เป็นลิงไหนได้บ้างปุงลิงและปุงสักลิงก็คือปุลลิงต้องเขียนให้ถูกต้องปุลลิงแล้วก็นปุงสักลิงการันใช้ศัพท์ใช้กับที่เป็นการันไหนได้บ้างอีอีอูอูอีอีอูอูอีอีการันอูอูการันคราวนี้คณะนะครับเอาตามที่ปรากฏในอุทาหรณ์ก่อนเราจะเห็นเป็นคณะอะไรรัตตาธิคณะค่ะรัตตาธิคณะอันนี้เท่าที่แสดงในอุทาหรณ์นะครับแต่ว่านอกจากรัตตาธิคณะแล้วนะยังมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ1ปุมาธิคณะนะครับปุมาธิคณะในอุทาหรณ์ว่าปุอย่างเช่นปุมุโนปุมาโนปุมาโนไม่เกี่ยวดิไม่ใช่สะปุมาโนเป็นสมาวิภัตปุมุโนมีปุมาที่คณะมีราชาที่คณะอาหรณ์อย่างเช่นสักกิโนมีจิตตาที่คณะอุทาหรณ์กัมมุโนแล้วก็มีมโนคณะนะครับอุทาหรณ์ถามุโนกลับไปดูนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับหลักๆก็คือที่ใช้เยอะนะที่ใช้เยอะก็คือในรัตตาธิคณะนี่แหละนะครับคณะหลักที่ใช้หลักการของสูตรนี้เลยก็คือรัตตาธิคณะก็คือศัพท์ที่เป็นอีอีการันปุลลิงนปุงสกลิงนะครับศัพท์ที่เป็นอูอูการันปุลลิงนปุงสกลิงในรัตตาธิคณะส่วนในคณะอื่นๆอันนี้มันบางศัพท์เท่านั้นนะครับมันบางศัพท์มันไม่ใช่ทุกศัพท์ในคณะนี้มันไม่ใช่ทุกศัพท์ในคณะนี้นะมันไม่ใช่ทุกศัพท์ในคณะเหล่านี้มันเป็นบางศัพท์
นะครับบางศัพท์ที่อยู่ในคณะเราอันนี้เป็นส่วนเสริมเข้ามาที่จะต้องเอาหลักการของสูตรชลโตสสนวาไปใช้ด้วยแต่ว่าคณะหลักๆที่ใช้หลักการของสูตรนี้ในสัจจตุถีวิพัตแล้วก็ในสัจจตุถีวิพัตก็คือลัตตาธิคณะที่เป็นอีอีกาลันปุลลิงแล้วก็อุอูกาลันนปุงสกลิงต่อไปอีกนิดนึงสำหรับสูตรนี้นะครับต้องการพูดถึงประโยชน์ของวาสัพท์นะท่านก็เลยโจทนาขึ้นมานะครับด้วยคำว่าวาติกิงอันนี้เรียกว่าโจทนาอันนี้เรียกว่าปริหาระนะครับวาติตัดบทเป็นวาแล้วก็อิติวาติประทังอันว่าบทว่าวากิงมีความหมายเท่ากับกิงประโยชนังมีประโยชน์อะไรนะวาติประทังกิงประโยชนังแล้วท่านก็ตอบนะครับท่านตอบสั้นๆโดยเป็นลูกตอบด้วยลูกอุทาหรณ์เลยคืออักขิสัตถ์เวลาท่านถามด้วยบทว่าวานะครับที่มีอัตวิกัปปนะนะท่านถามถึงประโยชน์ของบทว่าวาเนี่ยอุทาหรณ์ที่ยกมาตอบเนี่ยนะครับจะเป็นอุทาหรณ์ที่มีองค์ครบนะสามารถที่จะสำเร็จด้วยหลักการของสูตรนี้ได้ทุกประการแต่เพียงแต่ว่าไม่ทำนะเพียงแต่ว่าไม่ทำนะกลับไปสำเร็จด้วยหลักการของหลักการอื่นนะนั้นการที่ยกอุทาหรณ์แบบนี้เข้ามาให้เห็นว่าสามารถทำได้แต่ไม่ทำเนี่ยก็เพื่อให้เห็นประโยชน์ของบทว่าวาที่กล่าวแสดงไว้ในสูตรให้นะครับนะโดยประโยชน์นั้นก็คือนะบอกให้รู้ว่าหลักการของสูตรเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะครบองค์ของสูตรทุกประการนะแต่ว่าในการสำเร็จรูปบทที่ไม่ใช้หลักการของสูตรนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีอย่างอักขิโนอันนี้เป็นรูปที่สำเร็จด้วยหลักการของสูตรนี้แต่ยังมีอีกรูปหนึ่งด้วยอักขิสัตซึ่งอักขิโนอักขิสะเนี่ยมันมาเดียวกันคือตั้งลิงคืออักขิแล้วก็ลงสะจตุถีลงสะจตุถีเนี่ยครบทุกประการเลยนะครับถ้าเราตาข้างหน้าก็เป็นอิที่สามารถที่จะตั้งชื่อว่าชะได้ด้วยอิวันนุวันนาชลาแล้วพอตั้งชื่อว่าชะแล้วเราสามารถใช้อิชื่อชะเป็นนิมิตอาเทศะวิพัตเป็นโนได้ด้วยชลโตสสะโนวามันก็สามารถสำเร็จเป็นรูปบทนี้ได้แต่ว่าไม่ทำนะโดยที่ว่าให้สำเร็จเป็นรูปบทนี้สำเร็จเป็นรูปบทนี้ก็ไม่มีอะไรใช้สะวิพัตเป็นนิมิตลงสะอาคมด้วยสาขโมสีนะครับถ้าเขาถามถึงเหตุผลทางไวยากรณ์ว่าทำไมรูปนี้นะครับจึงไม่มีการอาเทศะวิพัตเป็นโนเราก็ต้องตอบด้วยเหตุผลทางไวยากรณ์เพราะว่าถูกห้ามไว้ด้วยวาสัพถูกห้ามไว้ด้วยวาสัพเหมือนกับในการทำตัวรูปนะครับการทำตัวรูปแบบกัจจยนะก็คือเมื่อตั้งลิงคืออักขิ
แล้วก็ลงสระวิพัฒน์มาแล้วนะครับก่อนที่จะให้สำเร็จเป็นบทนี้ก็จะมีการพูดหน่อยว่านะครับนะเมื่อสมควรอาเทศสระวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังจากอิชื่อชะเป็นโนด้วยสูตรว่าชละโตสสะโนวาแต่ไม่ต้องทำเพราะวาสัพที่ถูกกล่าวแสดงไว้ในสูตรนั้นห้ามไว้หรือพูดสั้นๆว่าเพราะวาสัพห้ามไว้ดังนั้นก็ในเพราะสระวิพัฒน์ให้ลงสระอาคมด้วยสาคโมเสสำเร็จรูปเป็นบทว่าอักคิสะแปลออกอาจว่าแก่ไฟแห่งไฟแต่ตรงนี้ในการตอบนะถ้าจะให้ได้รูปประโยคที่ชัดๆก็อิติอาทิสุปฏิเสธนัตถังอันนี้แบบสั้นๆนะจริงมันมีแบบยาวกว่านี้นะปฏิเสธนัตถังก็คือมีประโยชน์นะมีประโยชน์การห้ามนะอักขิสะอิติอาทิสุในอุทาหรณ์ทั้งหลายนะในอุทาหรณ์ทั้งหลายอันมีเป็นต้นอย่างนี้คืออักขิสะอาจารย์คะเราจะบอกว่าวาสัตโธวิกัปปนัตโธเป็นเหตุผลได้ไหมคะก็นั่นแหละครับก็ที่มันมีอัตวิกัปปนะก็คือแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนก็คือเป็นอันเดียวกับปฏิเสธนัตถังไหมคะอาจารย์ก็คือตรงนี้เราตอบเพื่อต้องการให้เห็นประโยชน์ของวาสัพก็คือมีประโยชน์ในการห้ามอุทาหรณ์นี้เพราะว่าท่านแสดงได้รูปอุทาหรณ์อาจารย์คะถามนิดนึงค่ะปกติแล้วเราเจอวาสัพที่เราเคยเจอก็จะมีวาวัตถิตะวิภาษากับวิกัปปนะแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ก็อาจจะใช้วาสัพในอัดของจักสัพได้สมุจยะก็ได้ครับค่ะแต่มันมีน้อยก็หลักๆ ก็คือถ้าไม่วิกัปปนะก็วาวัตถิตะวิภาษาเป็นหลักสำหรับวาสัพมีเพียงบางสูตรที่ใช้แทนจะสับใช้แทนใช้กล่าวอัดแทนจะสับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับอันนี้ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับอักขินาอักขินาก็เราตั้งลิงคืออักขิแล้วก็ลงสมานะลงสมาปัญจมีวิพัฒน์เอกวจนะหลังอักขิสัพท์ในอัตอปาทานะด้วยอปาทานีปัญจมีเสร็จแล้วตั้งอิชื่อชะนะครับด้วยอิวันนุวันนาชราต่อจากนั้นให้ใช้อิชื่อชะเป็นนิมิตอาเทสมาวิพัฒน์เป็นนาด้วยชละโตจักชรโตจักสูตรที่เท่าไหร่215กับ141ค่ะ215ทับ141
แล้วก็ถ้าในกัจจนะก็มันจะต่อจากสูตรสมานานะครับแต่ว่าสูตรสมานาเนี่ยท่านใช้อัตตสัพเป็นนิมิตใช้สัพเดียวนะครับใช้สัพเดียวคือด้วยสูตรโดยตรงใช้กับอัตตสัพสัพเดียวหลังอัตตสัพให้อาเทศสมาเป็นนาด้วยสมานาและคราวนี้ถ้าต้องการเอาอื่นก็มาต่อด้วยชะละโตจักชะละโตจักนี้ใช้หลังจากชะและละก็สามารถอาเทศสมาเป็นนาได้นะครับสองร้อยสิบห้าอันที่เรียนรูปสิทธิอาคาจารย์ท่านบอกว่าสมานาที่ไม่รวมสูตรกับชะละโตจักเพราะว่ามันอะไรอัฏฐันตระปัญญาปนังอะไรนั่นแหละแล้วก็เอาไปทำอัตตโชเป็นอัตตระโชได้แค่นั้นนะคะก็เลยแยกสูตรไปอะค่ะก็เป็นเหตุผลก็เป็นเหตุผลก็ใช่นะครับเพราะว่ามันน่าจะรวมกันจริงๆมันน่าจะรวมกันแต่ว่าก็อาจจะเป็นด้วยว่าก็คือมันอาจจะมีอะไรที่พิเศษของเขาที่เขาต้องไปทำภารกิจแล้วก็เลยใช่ก็เลยแยกอันนี้ออกมาซะเลยไม่ให้มันปะปนนะครับสองร้อยสิบห้าเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าขจายสังเขป215นะครับชะละโตจักร215/141แล้วก็กำกับไว้หน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อถ้าต้องการไปดูเทียบเคียงกับกัจเจนะไปดูเทียบเคียงกับรูปสิทธิแต่ถ้าต้องการดูเทียบเคียงกับไวยากรณ์สายอื่นเราก็ดูที่ฟุตโนตนี้ได้อันนี้เลข5ก็สามารถไปดูเทียบเคียงกับคัมภีร์โมคคัลลานะไวยากรณ์กันที่2สูตรที่192หรือถ้าต้องการดูเทียบเคียงกับคัมภีร์สัตตนิติก็ให้ไปดูในสัตตนิติสุตตมาราสูตรที่442เดี๋ยวขอทานยาแป๊บหนึ่งลืมทานยา
ชะระโตจะก็มีอยู่แค่2บทก็คือมีบทที่แสดงนิมิตที่เป็นนิมิตหน้านะครับเป็นปัญจมีนิมิตแล้วก็มีจักสัพก็แสดงว่าขาดการีขาดการิยะฉะนั้นในวุติที่เห็นนะครับถ้าเราดูจากวุติก็แสดงว่าเราก็สามารถมองบทที่ตามมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเรียนคัมภีร์กับเจนะเนี่ยคัมภีร์กับเจนะจะไม่มีการบอกก่อนที่จะขึ้นสูตรจะไม่มีการบอกนะครับว่ามีบทไหนมีบทไหนตามมาบ้างไม่เหมือนรูปสิทธินะถ้ารูปสิทธิเนี่ยท่านจะบอกนะครับก่อนที่จะขึ้นสูตรนั้นๆถ้าประสงค์จะให้มีบทไหนนะครับจากสูตรไหนตามมาเนี่ยท่านจะบอกไว้ก่อนเพราะว่ารูปสิทธิเนี่ยเอากัจจนะมาเรียบเรียงสูตรใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสำเร็จรูปอุทาหรณ์ฉะนั้นเมื่อเอาลำดับสูตรในกัจจนะมาเรียบเรียงใหม่มันไม่สามารถที่จะมองเห็นบทตามได้นะครับแต่ถ้าเป็นในกัจจนะเนี่ยเป็นกัจจนะเนี่ยเรียบเรียงสูตรโดยคำนึงถึงบทที่ประสงค์จะให้ตามมาฉะนั้นมันสามารถที่จะมองหาบทตามได้นะครับถ้าเรามองไม่ออกนะเรายังไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นเรามองไม่ออกเราก็มาสังเกตจากในวุตินะครับมาดูจากในวุตินะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบทที่ท่านประสงค์ให้ตามมาเนี่ยมีบทไหนบ้างจากสูตรไหนอย่างตรงนี้ชรโตจักนะครับมาดูจากในวุติเลยชรโตจักปรัสสะสมานาโหติแปลนาเนื้อความของสูตรนี้ก็คือให้อาเทศสมาวิภัตที่อยู่เบื้องหลังจากชะและละเป็นนานาอาเทศค่ะการอาเทศเป็นนาอันว่าการอาเทศเป็นนานะครับสมาแห่งสมาวิภัตเรารู้ว่าเป็นรูปที่ประกอบกับฉัตรีวิภัตเพราะว่าไอ้วิเศษณะของสมาเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของฉัตรีเป็นปรัสสะแต่ไอ้ตัวรูปศัพท์เนี่ยแสดงแบบอวิภัตติกะนิเทศไม่เห็นรูปวิภัตแต่ว่าให้ดูจากบทขยายเขาบทวิเศษณะของเขานั่นเป็นสัพฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าตรงเนี้ยนะถ้าประกอบวิภัตมาก็คือประกอบสัจจถีวิภัตเราก็แปลเลยนาอันว่าการทำเป็นนาอันว่าการอาเทศเป็นนาสมาแห่งสมาวิภัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังของอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจักจากชะและละจากชะจากนะครับจริงๆมันไม่ควรจะไม่ต้องแปลจ่าไม่ต้องแปลเพราะจ่าเป็นตัวดึงสมานามาทำไมต้องใช้จ่าดึงผมก็ยังสงสัยเพราะว่าบทนี้มันไม่มีการีการิยะอยู่แล้วสมานามันก็สามารถที่จะตามมาได้จริงๆผมชอบมติรูปสิทธิมากกว่าระหว่างมติของอาจารย์กัจจยนะสุตตนิเทศกับของอาจารย์รูปสิทธินะในส่วนตัวผมชอบมติของอาจารย์รูปสิทธิรูปสิทธิบอกว่าแสดงความไม่แน่นอนไม่ห้ามการทำห้ามในบางอุทาหรณ์ในบางที่ห้ามน
นะห้ามในบางรูปอุทาหรณ์แต่ว่าถ้าสุตตานิเทศคือดึงไปดึงสมานามาถ้าไปดึงสมานามาก็หมายถึงว่าความเห็นของอาจารย์สุตตานิเทศอาจจะมองว่าก็คือต้องการให้สองบทเนี่ยตามมาแล้วก็มาหยุดอยู่แค่นี้นะครับไม่ต้องไปต่อแล้วนะไม่ต้องไปต่ออาจก็อาจจะก็มองได้นะครับถ้าจะมองตามอาจารย์กัจจนะสุตตานิเทศก็คือต้องการหยุด2บทนี้ถ้า2บทนี้ถ้าไม่มีตัวหยุดมันก็ยังตามไปต่อถึงแม้ว่ามันตามมานี่แต่216มันตามไปไม่ได้เพราะว่าเขามีคนทำหน้าที่ของเขาอยู่217ตามไปไม่ได้เพราะมีคนที่ทำหน้าที่นั้นๆอยู่ก็อาจจะมันก็อาจจะสามารถกระโดดแบบกบตามมา218ได้แต่ว่า218เขาไม่ได้ต้องการอันนี้218นี่เขาต้องการนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็คือต้องการหยุดมุมมองของอาจารย์กัจจนะสุตตานิเทศคือใช้จะสับดึงตัวที่ว่าไม่ให้สมานาตามมาแบบปกติดึงหมายก็คือดึงให้หยุดไว้นะครับให้2บทเนี้ยมาหยุดอยู่แค่ศูนย์นี้ไม่ต้องไปไหนต่อแล้วจบแค่นี้ก็มองได้ครับในมุมมองของอาจารย์วยากรแต่เพียงแต่ว่ามติที่ออกมาเนี่ยอาจารย์อื่นๆจะนิยมถือหางข้างไหนนะครับเดี๋ยวขอดูนัยยะสักนิดหนึ่งนะเพราะนัยยะสะนี่จะเป็นนัยยะสะเขาเหมือนสุตตานิเทศค่ะอาจารย์ใช่ไหมค่ะเรียนแล้วเหรอสูตรนี้เรียนเพิ่งเรียนผ่านไปค่ะเนี่ยมันกำลังมาชนกันเลยถึงอักขิสัพพอดีดีใจมากเลยนัยยะสะก็เหมือนจากสุตตานิเทศเพราะว่าก็นัยยะสะก็คือเป็นคู่มือที่อาจารย์รุ่นก่อนๆเวลาเรียนกัจเจนะก็จะใช้นัยยะสะเป็นคู่มือแม้แต่อาจารย์รู้สิทธิเองนะครับตอนที่ท่านศึกษาคัมภีร์กัจเจนะท่านก็ใช้นัยยะสะแหละเป็นคู่มือแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาท่านมาเขียนคัมภีร์พระธรรมสิทธิบางมติท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์นัยยะสะบางมติก็จะคล้อยตามอาจารย์นัยยะสะมันเป็นเรื่องของบัญญัติมันเป็นเรื่องของมุมมองนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ส่วนกัจเจนะสังเขปเนี่ยท่านก็จะเป็นลักษณะของประมวลให้เห็นนะในกรณีที่ว่ามุมมองมันมีความแตกต่างกันถ้าเอาแบบที่เป็นอนุกัตถนะเวลาเราแปลก็นาอันว่าการอาทิตย์เป็นนาอันว่าการทำเป็นนาสมาแห่งสมาวิพัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจะจากชะและละจะไม่ต้องแปลออกอัดโหติย่อมมีแต่นี้จะเห็นว่าอาจารย์คะถ้าเราแปลจะสับเป็นอัดนิวัตตาปนาวัฏฐานนะเราต้องแปลว่ายังไงคะก็นาอันว่าการนาเทศเป็นนาสมาแห่งสมาวิพัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจากชะละละโหติย่อมมี
จะแม้ไม่อาเทศก็มีบ้างแปลขยายความให้เห็นนะแม้ไม่ต้องอาเทศก็มีบ้างอันนี้ท่านวางจะไว้สองตำแหน่งเลยนะแต่พอดีอันนี้เคาะอาจจะเคาะห่างไปหน่อยถ้าเป็นจะวางไว้ตรงนี้นะครับก็มองเป็นอนุกัตถนะไปแล้วกันไม่ต้องแปลออกอัดอะไรส่วนจะอยู่ตรงนี้ก็เป็นนิวัตตาปนาวัฏฐารณะก็ถ้าเราถือเอาอัดนี้ไอ้ตรงจะตัวนี้เราก็ไม่ต้องเขียนเอาจะมาไว้ตรงนี้ถ้าเราเอาตามมติรูปสิทธินะถ้าเราเอาตามนี้ก็บอกว่านาอันว่าการนาเทศเป็นนาสมาแห่งสมาวิภัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจากชะและละโหติย่อมมีจักนะแม้ไม่ทำก็มีบ้างอย่างนี้แต่ถ้าเรามองว่าเป็นอนุกัตถนะก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีนะครับก็นาอันว่าการนาเทศเป็นนาสมาแห่งสมาวิภัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจากชะและละโหติย่อมมีตรงนี้ไม่ต้องแปลออกอัดอะไรสูตรนี้ว่าโดยบทมีกี่บท2บทค่ะ2บทเป็นสูตรประเภทไหนอาเทศวิธิสูตรชาละโตปทวิภาคะมาจากศัพท์อะไรประกอบอะไรชาละศัพท์ประกอบกับสิโตวิภัตประกอบกับโตวิภัตติปัจจัยโตวิภัตติปัจจัยนี้ลงมาในอัดไหนวัธิปัญจมีค่ะลงมาในอัดปัญจมีวิภัตนะอปาทานะนะครับส่วนจะถ้าถือเอาตามรูปสิทธิก็บอกว่ามีอัดนิวัตตาปนาวัฏฐารณะนะครับมีอัดอวัฏฐารณะนั่นแหละนะแต่เราแยกประเภทไปอวัฏฐารณะมันมีหลายประเภทอันนี้ก็เป็นประเภทของนิวัตตาปนาวัฏฐารณะนะครับกล่าวกำหนดการห้ามนะห้ามการอาเทศสมาเป็นนาในบางอุทาหรณ์ถ้ามองตามอาจารย์ตรงนี้ท่านอ้างอิงนี้ก็คืออาจารย์สุตตนิเทศก็บอกว่ามีอนุกัตถนะนะก็คือมีอัดการดึงบทว่าสมานานะครับให้มาหยุดไว้ในสูตรนี้จะนี่ก็ลงสิมานะครับแล้วก็ลบสิด้วยสัพพาสมาวุโสปะสักะนิปาตาทีหิจักชรโตตาพทจินตาก็อวัธินะครับอวัธินิเทศงนะบทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตของปัญจมีวิภัตนะครับจะสับถ้าเอาตามรูปสิทธิก็บอกว่าอวัธารณะอวัธารณัตถะนิเทศงบทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตตวัฏฐารณะ
ถ้าเอาตามอาจารย์กัจเจนสุตตนิเทศก็บอกว่าอนุกัตถนัตถนิเทโสนะบทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตอนุกัตถนะหรือบทที่ใช้แสดงอัตอนุกัตถนะคือการดึงดึงอะไรตรงนี้ก็พูดไว้ให้แล้วนะครับเป็นอวทารณะประเภทไหนตรงนี้ก็พูดไว้ให้แล้วเป็นนิวัตตาปนาวทารณะนะครับกำหนดถึงการห้ามในบางอุทาหรณ องค์ของสูตรนี้นะครับองค์ของสูตรนี้ก็มีองค์สองนะนะครับหนึ่งนะครับการมีลิงที่ชื่อว่าชะและละในเบื้องหน้าแล้วก็สองการมีสวาวิภัตในเบื้องหลังอันนี้ถ้ากล้าพิจารณาจากนิมิตนะครับแล้วก็พิจารณาจากการีก็เลยเอามาจัดเป็นองค์บอกว่าการมีลิงที่ชื่อว่าชะและละอันนี้เราต้องเข้าใจนะจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งศัพท์ทั้งศัพท์ชื่อว่าชะไม่ได้ตั้งศัพท์ทั้งศัพท์ชื่อว่าละเราตั้งจริงๆคือเราตั้งสระที่สุดของศัพท์ศัพท์นั้นหรือตั้งสระที่สุดของลิงลิงนั้นชื่อว่าชะชื่อว่าละแต่ถึงเวลาพูดนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเราต้องเข้าใจเป็นลักษณะแบบอุปจาระก็ได้เอกเทสยูอุปจาระก็คือกล่าวหมู่แต่ว่าหมายเอาส่วนนะครับคือกล่าวถึงศัพท์ทั้งศัพท์กล่าวเอาศัพท์ทั้งศัพท์แต่ว่าจริงๆที่มุ่งหมายคือเอาส่วนของศัพท์เอาสระส่วนท้ายของศัพท์เท่านั้นที่ตั้งชื่อว่าชะแล้วก็ละบางทีคำพูดมันก็แฝงแบบไม่ใช่เป็นคำพูดแบบมุขยะนะครับเป็นคำพูดที่เป็นอุปจาระต่อไปเข้าวุตติเลยนะครับวุติเมื่อกี้เราก็แปลไปแล้วนะนาอันว่าการทำเป็นนาหรืออันว่าการอาทิตย์เป็นนาสมาแห่งสมาวิพัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชรโตจากชะและละโหติย่อมมีจักแม้ไม่อาทิตย์ก็มีบ้างอันนี้เป็นนิวัตตาปนาวทารณะตามมติรูปสิทธินะครับหรืออีกนายหนึ่งนาอันว่าการอาทิตย์เป็นนาสมาแห่งสมาวิพัต
ปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังชะละโตจะจากชะและละโหติย่อมมีถ้าแปลแบบนี้โดยที่ว่าไม่ออกอัดของจะก็มองว่าจะมีอัดอนุกัตตนะดึงบทว่าสมาแล้วก็นามาหยุดไว้ในส่วนนี้ตามมุมมองของอาจารย์กัจเจนะสุตตนิเทศเรามาดูในวุตติบทว่าชะละโตมีอยู่ในสูตรไหมครับมีค่ะมีสุตตวุตติจะไม่ว่าจะตัวนี้หรือตัวนี้มีอยู่ในสูตรไหมมีค่ะมีสุตตวุตติปรัสสะมีอยู่ในสูตรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่บทตามเป็นบทที่สามารถที่จะอนุมานรู้แล้วก็ใส่เข้ามานะเพื่อใช้เป็นอปาทานีสัมพันธ์ก็กับบทอปาทานะคือชะละโตอันนี้เป็นปักขิปนะวุตติสมากับนามีอยู่ในสูตรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับแต่ว่าให้ตามมาจากสูตรสมานาฉะนั้น2บทนี้จัดเป็นอนุวัตตนะวุตติโหติ2มติ2ในนะครับตอบได้2ในนะเป็นสุตตวุตติก็ได้เป็นปักขิปนะวุตติก็ได้นะเป็นสุตตวุตติที่มีอยู่แล้วในสูตรเพียงแต่ว่าในสูตรไม่แสดงไว้นะครับในสูตรละเอาไว้เป็นที่รู้กันหรือจะบอกว่าเป็นปักขิปนะวุตติเป็นบทที่ใส่เข้ามาเพื่อให้ได้รูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้เป็นบทที่จะสัมพันธ์เข้ากับบทการกะนะครับบทการกะที่มีอยู่ในรูปในประโยคนี้นะครับอย่างเช่นสัมพันธ์เข้ากับบทว่านาซึ่งเป็นบทวุตตะกัตตุการกะอาจารย์บอกว่าปรัสสะมันเป็นอะไรของชะละโตนะคะอาจารย์เป็นอปาทานีอปาทานีค่ะสองบทนี้สัมพันธ์กันโดยความเป็นอปาทานะอปาทานีข้าวอุทาหรณ์ครับอักขินามาจากอักขิศัพท์กับสมาพัฒน์ลงสมาทันดีนามาจากทันดีศัพท์สมาวิภัตทันดีศัพท์ลงสมาวิภัตภิกขุนามาจากภิกขุศัพท์สมาวิภัตภิกขุศัพท์ลงสมาวิภัตสยามภูนามาจากสยามภูศัพท์ลงสมาวิภัตสยามภูศัพท์ลงสมาวิภัตนะครับอักขินานะอันนี้เป็นตัวอย่างของศัพท์ที่เป็นอีกาลันปุลลิงอีกาลันที่มีชื่อว่าชะชะอันนี้เป็นตัวอย่างของอีกาลันอีกาลันที่มีชื่อว่าชะอันนี้เป็นตัวอย่างของอุกาลันที่มีชื่อว่าละละอันนี้เป็นตัวอย่างของศัพท์ที่เป็นอุกาลันที่มีชื่อว่าละละทั้ง4ศัพท์นี้เป็นลิงอะไรเป็นปุลลิงหมดเลยค่ะเป็นปุลลิงหมดและนับเนื่องเข้าในคณะไหนรัตตาธิคณะค่ะรัตตาธิคณะนะครับนั้นสูตรนี้นะครับลิงก่อนการันก่อนก็ได้การันการันมี4ใช่ไหมใช้กับศัพท์ที่เป็นอีการันอีอูอูอีการันอูการันอูการันลิงล่ะนะครับจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งที่ศัพท์ที่เป็นปุลลิงแล้วก็นปุงสกลิงนะครับแต่เพียงแต่อุทาหรณ์ที่ในกัจเจนะสังเกตแสดงนี้แสดงเฉพาะอุทาหรณ์ที่ใช้ศัพท์ที่เป็นปุลลิงเ
แล้วก็คณะรัตตาคณะเดียวนะครับรัตตาที่คณะปู่มาก็มีนะคะอาจารย์มีใช่ไหมใช่ค่ะใช้ทำในสระเหมือนกันไอ้สมาค่ะปู่มุนาใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นส่วนเสริมก็น่าใช่ปู่มาที่คณะใช่ไหมปู่มาที่คณะแบบเมื่อกี้นี้หรือเปล่าทั้งปู่มานาปู่มูนาปู่มาปู่มัมปู่มัมหาปู่มัตสมาเลยค่ะฉะนั้นก็เสริมเข้ามาได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นหลักการที่ใช้ในศัพท์อีอีอูอูการันปุลิงนะปุงสกลิงในรัตตาที่คณะแต่ถ้ามีพบรูปอุทาหรณ์ก็เสริมเข้ามาปูมาที่คณะได้อย่างนี้เราไปเอาพวกอัตถินาสุกาลินามาใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์นะปุงอะค่ะจะมีไหมคะอายุนาโคตรละพุนะก็เราก็ดูว่ามันมีปรากฏในรูปสมาวิภัตค่ะถ้ามันมีปรากฏในสมาวิภัตก็รวบรวมออกมาได้ครับรวบรวมออกมาได้เขาไม่มีเออมีค่ะอาจารย์อัตถินาก็มีนั้นมันก็เหมือนเมื่อกี้กาลินาก็เมื่อกี้เราเอาตัวอย่างของสูตรเมื่อกี้เอามาเติมได้เลยค่ะอาจารย์ใช่ครับใช่น่าจะอย่างนั้นเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเอามาเติมได้เลยจะได้รวมไว้ไอคณะที่เสริมเข้ามาเนี่ยเอามาเติมได้เลยแต่นี้ที่ท่านแสดงไว้เป็นคณะหลักๆก็คือรัตตาที่คณะในการทำตัวรูปนะครับระหว่างศัพท์ที่เป็นอีกาลันอุกาลันกับศัพท์ที่เป็นอีกาลันกับอูกาลันก็จะต่างกันนิดนึงนะอย่างเช่นที่เป็นอีกาลันนะครับเป็นตัวอย่างเราตั้งลิงคืออักขิแล้วก็ลงสมาก่อนอื่นในสูตรเนี่ยเขาพูดนิมิตคือชะและละฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันตรงตามที่กล่าวไว้คือต้องตั้งอีกชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลามันถึงจะตรงกับนิมิตที่กล่าวไว้ในสูตรแล้วก็ใช้อีชื่อชะที่อยู่ข้างหน้าเป็นนิมิตอาเทศสมาเป็นนาด้วยชลโตจะก็จะสำเร็จเป็นอักขินาภิกขุนาก็เช่นเดียวกันนะครับต่างกันเพียงแต่ว่าเราตั้งอุชื่อละในการตั้งชื่อเราตั้งอุชื่อละอิชื่อชะกับอุชื่อละใช้สูตรเดียวกันก็คืออิวันนุวันนาชลาแล้วพอตั้งอุชื่อละแล้วก็ใช้อุชื่อละเป็นนิมิตอาเทศสมาเป็นนาด้วยชลโตจะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอีกาลันอูกาลันเราต้องทำรัศสะก่อนนะพอเราลงสมามานะครับก่อนอื่นก็ตั้งอีชื่อชะก่อนถ้าเป็นสยามภูก็ตั้งอูชื่อละนะครับด้วยอีวันนุวันนาชลาแล้วก็ใช้สมาวิภัตตินี้เป็นนิมิตรัศสะอีชื่อชะเป็นอีก่อนนะครับด้วยอัคโคลัสสะเมกะวจนะโยสวะปิจักพอผ่านการลัสสะแล้วเราก็ใช้ไออิชื่อชะนี่แหละมันยังมีชื่อนี้อยู่นะครับใช้เป็นนิมิตได้อาเทศสมาวิภัตเป็นนาด้วยชลโตจักก็จะสำเร็จรูปเป็นบทว่าทันดีนานะครับจากผู้มีไม้เท้าอัคคินาจากไฟทันดินาจากผู้มีไม้เท้าภิกขุนาจากพระภิกษุสยามพุนาจากพระพุทธเจ้าในรูปที่เป็น
อีการันอูการันต้องผ่านการรัศก่อนนะครับนะตั้งชื่อแล้วก็ทำรัศซะก่อนด้วยอโครัศเมกวัจนะโยสวปิจักแล้วถึงจะใช้เป็นนิมิตในการอาเทศสมาวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังเป็นนาคราวนี้มาพูดต่ออีกนิดนึงเกี่ยวกับจะศัพท์ในสูตรนี้นะครับจักขะนังกวัจินิวัตนัตถันติรูนิวัตนัตถันติตัดบทเป็นนิวัตนัตถังอิติค่ะนะครับนิวัตนัตถังอิติใช้หลักการสนธิอะไรมาทำบ้างจึงกลายเป็นนิวัตนัตถันติอาเทศนี่เขาเห็นเป็นวัคคันตะนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังอาเทศไม่ได้เพราะว่าไอตัวนิมิตมันมีตัวมันถูกขั้นอยู่ต้องลบสระอิที่อยู่เบื้องหลังจากนิคิหิตก่อนด้วยปโรวาสโรก่อนอื่นต้องใช้หลักการขอในนิคิหิตสนธินะครับนะลบสระที่อยู่เบื้องหลังจากนิคิหิตด้วยปโรวาสโรพอสระอิถูกลบไปแล้วเนี่ยไอตัวเพียรชนะวรรคที่เราจะใช้เป็นนิมิตในการอาเทศนิคิเป็นที่สุดวรรคเนี่ยมันไม่มีอะไรมาขวางแล้วฉะนั้นมันทำได้แล้วในเพราะเพียรชนะตะที่อยู่ในตะวรรคอาเทศนิคิเป็นณที่สุดวรรคด้วยวรรคคันตังวาวรรคเคก็จะได้รูปบทเป็นนิวัตนัตถันติเวลาทำต้องระวังด้วยนะครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะเหมือนกันสมานานุกัฏฐนัตถันติก็ตัดบทเป็นสมานานุกัฏฐนัตถังแล้วก็อิติก็ลบสระหลังนิคหิตด้วยปโลก่อนครับแล้วก็คอยใช้เพียรชนะตะที่อยู่ในตะวรรคเป็นนิมิตอาเทศนิคหิตเป็นณอักษรท้ายวรรคด้วยวรรคตังวาวรรคเคอาแปลนะครับจักขะนังอันว่าจะสัพท์นิวัตนัตถังนะครับย่อมมีประโยชน์การห้ามกวัจจิในบางรูปอุทาหรณ์อิติอันว่านี้รูคือคำของอาจารย์รูสิทธิอิติมีความหมายเท่ากับอิติอยังแปลว่าอันว่านี้อันว่านี้คืออันว่าไหนอันว่านี้คืออันนี้คือคำพูดที่กล่าวมาข้างหน้านนะอันว่านี้คือคำของอาจารย์รูปสิทธิแล้วก็ยกอุทาหรณ์คืออักขิสมาในสมาวิพัฒน์นอกจากมีรูปว่าอักขินาแล้วก็ยังมีรูปว่าอักขิสมาอักขิสมาก็ตั้งลิงคืออักขิลงสมาปัญจมีวิพัฒน์เอกวัจนะหลังอักขิสับในอัปปาทานะด้วยอัปปาทานีปัญจมีนะครับบอกว่านะเมื่อสมควรอาเทศสมาวิพัฒน์นะครับนะที่อยู่เบื้องหลังจากอิชื่อชะเป็นนาด้วยสูตรว่าชะละโตจะแต่ไม่ต้องทำเพราะจะสับในสูตรนั้นห้ามไว้ดังนั้นจึงสำเร็จรูปเป็นอักขิสมาอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่านี้แปลว่าอะไรนะคะฟังไม่ทันกัจเจนะสุตตนิเทศเดี๋ยวพูดอีกทีครับต่อไปสมานานุกัฏฐนัตถังนะมีประโยชน์การดึงซึ่งสมาและนานะครับนะมีประโยชน์นะมีประโยชน์การดึงซึ่งบทว่าสมาและนาอิติอันว่านี้นี่คือคำของอาจารย์กัจเจนะสุตตนิเทศนี่ตัวนี้ถ้าชื่อคำพีก็คือสุตตนิเทศะสุตตนิเทศะนี่ก็คื
เต็มๆก็คือกัจเจนะสุตตะนิเทศะเรียบร้อยนะครับก็จบนะอภิสัพท์อาจารย์เราจะเอาเป็นตัวสังเกตได้ไหมคะว่าถ้าเป็นปุลิงนะปุงสักลิงพวกชะละถ้าเป็นพวกสาวิพัฒน์ก็จะเป็นโนมีโนด้วยถ้าเป็นสมาวิพัฒน์ก็จะมีนาด้วยก็ได้ครับได้ได้นอกจากรูปของพื้นฐานในบริษัทที่กันเลยครับผมก็ได้จบอักขิศัพท์นะครับต่อไปทันดีเวลายังเหลือต่อไปมาว่าต่อนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกาลันปุลลิงรัตตาธิคณะใช้แม่แบบก็คือทันดีศัพท์ทันดีแปลว่าผู้มีไม้เท้านะครับเป็นศัพท์ตัดทิศนะเป็นศัพท์อัสสัทธิตัดทิศนะครับทันดีสัทธะปทะมาราปุลลิงคะผู้มีไม้เท้าเอกวจนะพหุวจนะปทมาทันดีทันดีทันดิโนอาลัปนะโพทันดิโพนโตทันดีทันดิโนทุติยาทันดิงทันดินังทันดีทันดิโนตติยาทันดินาทันดีหิทันดีพิจตุถีทันดิสะทันดิโนทันดีนังปัญจมีทันดิสมาทันดิมหาทันดินาทันดีหิทันดีพิฉัตรีตกสระอีไปทันดิสะทันดิโนทันดีนังสัตตมีทันดิสมิงทันดิมหิทันดินิทันดีสุในส่วนของทันดีศัพท์นะครับถ้าเราดูสูตรแบบถ้าเราเรียนในรูปสิทธิเนี่ยนะก็จะมีการพูดสูตรเวลาพูดถึงทันดีศัพท์ก็จะมีการนำสูตรเข้ามาประกอบนะครับอย่างในรูปสิทธิจะเริ่มที่สูตร150ก็คือณสิสมิมณปุงสกานิแล้วก็151โยนังโน152ชลปาลสัง153นังชะโตกตะลสาแล้วก็154สมิงมิอันนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ลูกสิทธินะครับนำเข้ามาแสดงเวลาที่พูดถึงทันดีศัพท์ซึ่งเป็นอีกาลันปุลลิงซึ่งสูตรเหล่านี้มันไม่ได้เรียงกันอยู่ต่อการตามกัจเจนะนะณสิสมิมณปุงสกานินี่กัจเจนะอยู่85โยนังโนนี่อยู่225ชลปาลสังอยู่245นางชะโตกตะละสาอยู่224แล้วก็สมิงนี้อยู่226อันนี้ท่านนำสูตรในกัจเจนะเนี่ยมาเรียบเรียงนะครับก็คือถ้ามันอยู่มันเป็นหลักการที่จะพูดถึงในเรื่องราวเดียวกันท่านก็จะนำมาไว้ใกล้ๆกันนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบพยัตตังนะลักษณะพิเศษของคัมภีร์ฤดูสิทธิ3อย่างตอนที่เรียนทันถาลัมภะจำได้ไหมอุชุงพยัตตังแล้วก็สุกันดังอันนี้เป็นลักษณะแบบพยัตตังคือปรากฏชัดนะครับปรากฏชัดในทันทีนะครับรูปแรกเลยนะครับใช้หลักการร่วมนะใช้หลักการร่วมของศัพท์ที่อยู่ในคณะนี้เลยก็คือพอลงสิมาก็ให้ลบสิวิพัตด้วยเสสโตโรปังคสิปิตั้งลิงคือทันดีนะครับนะก็แล้วก็ลงสิวิพัตนะครับนะลงสิวิพัตหลังศัพท์สามัญ นะที่กล่าวเพียงอัดของลิงนะลงสิวิพัตหลังทันดีศัพท์นะครับที่ที่เป็นเพียงศัพท์สามัญ นะที่กล่าวเพียงอัดของลิงด้วยลิงคัตเถปัทมาแล้วก็ลบสิวิพัตไปด้วยเสสโตโรปังคสิปิสำเร็จรูปเป็นบทว่าทันดีแปลออกอัดว่าอันว่าผู้มีไม้เท้าอันนี้เป็นหลักการที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับในศัพท์ที่เป็นรัตตาธิคณะทุกๆศัพท์ไม่ว่าจะเป็นลิงกาลันอะไรก็ตามมันจะต้องมีรูปที่ว่าประกอบนะพอลงสิปัทมาวิพัตเอกวจนะมาก็จะต้องมีการลบสิวิพัตด้วยเสสโตโรปังคสิปินะส่วนในบางศัพท์ถ้าจะมีศัพท์ที่พิเศษนอกเหนือจากหลักการนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์เอาแต่ว่ารูปบทที่ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยจะต้องมีอยู่ในทุกศัพท์ต่อไปไปเอาไปรูปที่แบบว่าอารูปนี้ก่อนนี่ที่เห็นนี้นะครับเป็นรูปที่ไม่มีอะไรหลักการเดิมๆง่ายๆทันดีฮิก็ตั้งลิงคือทันดีแล้วก็ลงฮิตติยาวิพัตพหุวจนะมานะครับด้วยกรณีตติยาหรือกัตริจะถ้าเป็นอัตกัตตุก็สำเร็จรูปเป็นทันดีฮิเลยถ้าทันดีพิก็เพิ่มหลักการเข้ามาหน่อยหลังลิงทั้งปวงอาเทศหิเป็นพิด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมหิวาเช่นเดียวกันกับในปัญจมีวิพัตก็หลักการเดียวกันนะครับทันดีนางไม่ว่าจะเป็นจตุถีหรือฉัตถีก็ไม่มีอะไรตั้งลิงคือทันดีแล้วก็ลงนางจตุถีวิพัตพหุวจนะหลังทันดีสับในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานเนจตุถีลงนางฉัตถีวิพัตหลังทันดีสับในอัตสามิด้วยสามิสมิงฉัตถีก็สำเร็จรูปได้เลยเป็นทันดีนางต่อไปอีกรูปหนึ่งทันดีสุนะก็ลงสุพอตั้งลิงคือทันดีแล้วก็ลงสุสัตมีวิพัตพหุวจนะมานะครับในอัตโอกาสะด้วยโอกาเสสัตมีก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าทันดีสุ
ทันดีหิทันดีพิด้วยผู้มีไม้เท้าทั้งหลายตรณะหรือว่าอันผู้มีไม้เท้าทั้งหลายนะครับวุตตะกัตตุทันดีนางแก่ผู้มีไม้เท้าทั้งหลายสัมปทานะทันดีนางแห่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายนะสามิสัมพันธะทันดีหิทันดีพิจากผู้มีไม้เท้าทั้งหลายอปาทานะทันดีสุในผู้มีไม้เท้าทั้งหลายโอกาสะเอาตัวที่ใช้ต่อไปเป็นตัวที่ใช้หลักการเดิมๆก่อนนะสามตัวนี้คิดว่าน่าจะทำได้นะทันดีตั้งลิงคือทันดีลงโยลงโยปัทมาวิพัฒน์พระหูวจนะหลังศัพท์สามัญที่กล่าวเป็นอัดของลิงด้วยลิงคเถปัทมาลงโยปัทมาวิพัฒน์หลังศัพท์สามัญที่กล่าวเป็นอัดของลิงอันเพิ่มด้วยอัดอารัปนะด้วยอารัปเนจะลงโยทุติยาวิพัฒน์หลังทันดีศัพท์ในอัดกัมมะด้วยกัมมัตถิทุติยาทำยังไงครับอันนี้หลักการเดิมๆเลยทำยังไงจริงจะให้สำเร็จรูปเป็นบทว่าทันดีตั้งอีชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลาตั้งอีตั้งอีตั้งอีชื่อชะตั้งอีชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลาเสร็จแล้วก็หลังอีชื่อชะลบโยข้าปัตโตด้วยข้าปัตโตจะโยนังโลโปข้าปัตโตจะโยนังโลโปถึงแม้ว่าในสูตรเราจะไม่เห็นคำว่าชะละโตแต่ว่าจะสับมันเป็นตัวเป็นดึงมานะครับที่เราเรียนครั้งก่อนจากนั้นก็สำเร็จเป็นบทว่าทันดีอันว่าผู้มีไม้เท้าทั้งหลายดูก่อนผู้มีไม้เท้าทั้งหลายซึ่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายก็ไม่มีปัญหาอะไรรูปนี้เอารูปที่เป็นหลักการเดิมๆก่อนนะทันดินาทันดิสะทันดิสมาทันดิมหาทันดิสะทันดิสมิงทันดิมหิเอาพวกนี้ก่อนเอาทันดินาก่อนนะครับทันดินาตั้งลิงคือทันดีเสร็จแล้วลงนาครับลงนายาวิพัฒน์เอกวัจนะในอัตกัลณะจารณีตติยาในอัตกัตตุกัตตริจะทำไงต่อตั้งอีชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลาเสร็จแล้วทำไงต่อเพราะนาวิพัฒน์ทำรัสสะอีชื่อชะเป็นอีด้วยอโครัสสะเมกะวัจนะโยสวะปิจักค่ะก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าทันดินานะครับด้วยผู้มีไม้เท้าอันผู้มีไม้เท้าต่อไปทันดิสะนะครับสองตัวไปพร้อมๆกันเลยถ้าทันดินาทำเป็นทันดิสะก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งลีคือทันดี
ลงสะจตุถีวิภัตเอกวัจนะหลังท่านดีศัพท์ในอัตสัมปทานะด้วยสัมปทานีจตุถีลงสะถีวิภัตเอกวัจนะหลังท่านดีศัพท์ในอัตสามิด้วยสามิสมิงฉัตรถีทำไงต่อตั้งอีชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลาต่อจากนั้นเพราะสะวิภัตให้ทำรัสสะอีเป็นอีก่อนด้วยอโครัสสะอโครัสสะเมกวัจนะโยสวะปิจักต่อจากนั้นเพราะสะวิภัตลงสะอาคมด้วยสาคโมเสก็จะสำเร็จเป็นบทว่าทันดิสะแก่ผู้มีไม้เท้าแห่งผู้มีแห่งผู้มีไม้เท้าต่อไปทันดิสมาทันดิมหาตั้งลิงคือทันดีตั้งลิงคือทันดีเอกวัจนะในอัตอัปปาทานด้วยอัปปาทานเนปัญจมีทำไงต่อตั้งอีชื่อชะด้วยอีวันนุวันนาชลาเพราะสมาวิพัตให้รัสสะอีเป็นอีด้วยอโครัสสะเมกะวัจนะโยสวะปิจักถ้าต้องการรูปทันดิสมาก็สำเร็จรูปได้เลยถ้าต้องการรูปทันดินหาต้องเพิ่มหลักการอะไรเข้ามาอีกหลังลิงทั้งปวงอาเทศสมาเป็นมหาด้วยสมัยนิสมิงนางมหาพิมพิวาก็จะได้รูปเป็นทันดิมหาทันดิมหาทันดิสมาทันดิมหาจากผู้มีไม้เท้าต่อไปทันดิสมิงทันดิมหิตั้งลิงทันตั้งลิงคือทันดีลงสมิงสัตมีพัดเอกวัจนะในอัดโอกาสะด้วยโอกาเสสัตมีตั้งอีชื่อช้าด้วยอีวันนุวันนาชลาเพราะสมิงวิพัตรัสสะอีเป็นอีด้วยอโครัสสะเมกะวัจนะโยสวะปิจจะถ้าต้องการทันดิสมิงก็สำเร็จรูปได้เลยแต่ถ้าต้องการทันดิมหิเพิ่มหลักการเข้ามาหลังลิงทั้งปวงเทศสมิงเป็นมหิสมาหิสมิงนางมหาพิมพิวาก็จะได้รูปเป็นทันดิมหิทันดิสมิงทันดิมหิในผู้มีไม้เท้าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อที่เหลือนะครับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับกราบอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับผม